ชีวิตเป็นของเรา Life has no limit ขอต้อนรับนะครับพี่ต่างโรดนี่นะครับอยู่กับผมมนต์จีราแล้วก็คุณเล็กฮิวโก้โอเควันนี้ก็คุณเล็กฮิวโก้กับมนต์ชนจะเป็นพิธีการสัมภาษณ์ขอถามหน่อยวันนี้มาทำอะไรนี่มาทำยังไงไอโอเคกันเราเจอครั้งแรกเมื่อไหร่เราเจอกันครั้งแรกน่าจะที่สุขุมวิทตอนประมาณปี1999ตอนกลับมาตอนแรกที่คุยกันตะกี้เนี่ยที่บอกอยู่ดีปุ๊บเฮ้ยพี่เอกผมจะทำวงไทยเพิ่งกลับจากเมืองนอกอะไรเนี่ยจะพูดไทยไม่ค่อยชัดแล้วนะตอนนั้นผมจะทำวงไทยจริงๆทำที่ไหนวะชื่อวงผมทำชื่อวงสิบล้อทำไมพี่เอกคิดว่าไงตอนนั้นก็พี่รู้งงไม่รู้จะเอาจริงเลยพี่รู้จักยังไงว่าเอ้ยเอาเหรอเออว่าเออแต่ในที่สุดมันก็เอาจริงให้มันทำจนมันชื่อสิบล้อสี่ชุดเลยนะสี่ชุดเลยทำไมชื่อสิบล้อดีกว่าตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าวงควรจะมีชื่อเป็นภาษาไทยเพราะเราแบบเราเอียงไปทางเพื่อชีวิตนิดนึงแล้วเราก็แบบว่าฟีลเราชนบทเรามองตลาดเราว่าเป็นตลาดต่างจังหวัดจะไม่มีอะไรเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้นเนื้อร้องก็จะไม่เป็นภาษาอังกฤษแล้วตอนหลังก็แบบได้มาอยู่มอด้วยกันก็หลายชุดนะตอนที่ฮิวก็เข้ามองแรกรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจมากที่ได้อยู่ค่ายล็อกเพราะเรารู้สึกว่านี่คือที่วงล็อกควรจะอยู่ค่ายล็อกควรจะเป็นอย่างนี้แหละควรจะมีผู้บริหารแบบนี้ตอนนั้นเราคิดว่าวงการเพลงเมืองไทยก็แอคกันพอสมควรนะก็ยังเป็นอยู่แต่จริงๆมันก็เป็นอย่างนี้ทั่วโลกอ่ะอ๋อเหรอที่มันเป็นอย่างนี้ทั่วโลกอ่ะคือนักดนตรีโอกาสที่จะเป็นคนที่แอคเยอะก็สูงอยู่แล้วด้วยสายงานอ่ะใช่ไหมบางทีแบบเรื่องการแอคอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดด้วยซ้ำใช่มาก่อนงานอีกใช่มันคือส่วนหนึ่งของงานมันเป็นส่วนหนึ่งเพราะเราไม่ได้แค่ขายดนตรีในที่สุดเรายอมรับแล้วว่าเราขายภาพทั้งหมดแต่ค่ายมอตอนนั้นคือแบบว่าค่ายจะเป็นต้องร้องเพลงเองต้องแต่งเพลงแล้วก็เป็นร็อกจริงๆนะใครสร้างสุดในมอคะโอ้โหทุกคนกลัวมากทุกคนกลัวพี่เอกกลัวลากความกลัวกับความเคารพเนี่ยมันใกล้เคียงกันเส้นพรมแดนระหว่างสองความรู้สึกนี้มันเป็นเส้นที่บางมากน่าจะเป็นช่วงที่เราเล่นละครด้วยกันเลยเพราะช่วงนั้นช่วงนั้นอยู่เล่นละครด้วยกันเหรอใช่ละครอะไรลูกผู้ชายหัวใจไออยู่ไหนเนี่ยอยากจะอธิบายว่าเนี่ยก่อนที่เราจะมาทำงานอย่างนี้กันได้นะเป็นดารากันมาก่อนนะต้องเล่นละครด้วยกันใช่ทางกันทางงานแต่นี่เป็นตัวร้ายพระเอกฉันมันคนไม่มีสิทธิ์เธอคิดรักเธอขอบอกเลยว่าตอนนี้คือแบบสองคนที่เป็นนักดนตรีตัวจริงนะเต็มตัวนะตอนเนี้ยนี่เลยชัดเจนมากออกไปมีชื่อเสียงเลยนี่ก็ออกแนวว่าเป็นแบบซาวด์จีเนียร์ใช่ข้างหลังนะเครื่องมืออยู่ข้างหลังหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะนี่คือเนี่ยดูอาณาจักรเขาเนี่ยตอนนี้เขารอบๆเนี่ยเจเริ่มต้นยังไงแบบถึงมาชอบในแนวอย่างเงี้ยอย่าบอกให้เมื่อก่อนผมเล่นกีตาร์ใช่ไหมผมวันนี้ชอบเล่นกีตาร์มีอุปกรณ์เยอะตอนนั้นเราก็ลงทุนซื้อเครื่องคอมใหม่แล้วก็ซาวด์คาร์ดมิกเซอร์มาอัดก็อยากจะทำเพลงกันเองตอนนั้นเป็นจุดที่เริ่มต้นแล้วก็พอดีที่มหาวิทยาลัยมันมีคอร์สเกี่ยวกับโปรดักชันนี่แหละเราก็เลยเข้าไปเรียนแล้วนี่คือแบบมหาวิทยาลัยที่เขาสอนเพลงมันจะเป็นเพลงส่วนมากจะเป็นคลาสสิคอลเบสงานที่เขาให้เราทำเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกนอยส์ทดสอบการอัดเสียงใช่ทดสอบการอัดเสียงแล้วตอนจบมาเขาบอกว่าอะไรจบสาขาวิชาอะไรก็จริงๆแล้วรวมๆแล้วก็ได้เป็นเมเจอร์ใน music composition แล้วก็มี emphasis ใน electronic music production ก็จัดมาก็เลยกลายเป็นเนี่ยอยู่ได้แล้วนี่เมื่อเรามาเป็นดีเจนี่เขาคิดว่าอ๋อนี่เขาไม่ร็อกละไม่ใช่จริงๆไอ้พวกไอ้ฟอร์เด็กมันก็ร็อกนะประเด็นความเป็นร็อกอีกนิดนึงยังไงก็ตามอ่ะความยาวของมันก็ประมาณ3นาทีครึ่งเพราะฉะนั้นมันจะแนวอะไรก็เถอะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าเรื่องราวมันเกี่ยวอะไรเรื่องราวมันเกี่ยวอะไรทำให้รู้สึกอะไรจริงๆดูแต่รองเท้าง่ายจริงเหรอดูว่าใครแนวอะไรยังไงจริงเหรอใช่อย่างเช่นถ้าเขาใส่รองเท้าบูทก็คงเป็นแบบร็อกคันทรีบลูอะไรเงี้ยถ้าเขาใส่รองเท้าแบบสเก็ตบอร์ดก็คงเป็นแนวอีกแนวนึงถ้าเขาใส่รองเท้าแบบเรียบร้อยเขาก็คงแบบเป็น
ไม่รู้ POP อะไรเงี้ย Convert ก็เป็นอินดี้ร็อกได้อินดี้ได้อีโมได้ Convert นี่กว้าง Convert นี่ไปได้หลายที่แต่แจ๊สไม่ได้นะ New Balance New Balance ผมใส่ New Balance เลยผมอยากว่า New Balance นี่ก็เฮฟเฮฟพอสมควรนะใช่ฟิชชั่นก็ได้นะ New Balance อ่ะได้แล้วได้ What in the world were you born to doใครจะไปรู้ครับว่าจากเส้นทางของพระเอกและนายแบบจะพาทั้งสองคนนี้มาสู่ถนนของคนดนตรีต้องขอบอกว่า Life No Limit จริงๆครับคนเรามีต้นทุนชีวิตที่ต่างกันต้นทุนที่ว่านี้เป็นต้นทุนทางใจใจที่มุ่งมั่นทำตามฝันใจที่คิดในสิ่งที่ต่างใจที่ยอมรับแต่ไม่เคยยอมแพ้ใจที่เข้มแข็งพอที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อยู่ที่ใจจะเลือกเพราะชีวิตเป็นของเรา Life has no limit